เมื่อกี้เวลากลืนข้าวหายใจเข้าหรือหายใจออกใครไม่ได้ดูวะกินตั้งหลายสิบคำไม่ดูสักคำเลยเหรอแสดงว่าขาดสตินะเราอย่านึกว่ากรรมฐานนะมาฟังแล้วมันบรรลุได้นะอยู่ที่การปฏิบัติฟังหลวงพ่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเรียนปริยัติเท่านั้นเองถึงฟังพระพุทธเจ้าเทศก็คือเรียนปริยัติพอฟังแล้วพุทธเจ้าท่านไล่โน่นโคนไม้นั้นเรือนว่างนั่นภูเขานี่ถ้ำอะไรเงี้ยแยกย้ายกันไปภาวนาที่ท่านบรรลุกันนะเรื่องได้ภาวนาลงมือปฏิบัติมันถึงเกิดปฏิเวทรู้แจ้งแทงตลอดขึ้นมาฟังอย่างเดียวไม่ได้นี่ทำไมสมัยพุทธกาลบางคนฟังธรรมเราได้เขาไม่ได้ฟังอย่างเราฟังเราฟังเหมือนฟังเลคเชอร์ฟังเหมือนฟังเลคเชอร์ไม่ได้กินหรอกต้องฟังแบบนักกรรมฐานฟังเวลาฟังธรรมนะก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยเช่นหายใจไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปจิตหนีแล้วรู้นั่งฟังไปไม่ต้องห่วงว่าครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าเทศอะไรเวลาธรรมะที่ท่านแสดงมันพอดีกับจิตเราเหมาะสมกับจิตเราจิตมันจะตื่นตัวขึ้นมาฟังเองนะจิตมันจะฟังของมันเองแล้วมันจะเข้าใจไม่ได้เข้าหูนะมันเข้าถึงใจของเราเข้าหูไปผ่านสมองก็แปลความหมายเพี้ยนเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็จำเอาไว้ให้จำผิดอีกส่วนหนึ่งนะเวลาจะเอามาถ่ายทอดมาพูดผิดอีกส่วนหนึ่งเลยหาของจริงไม่เจอเลยเวลาฟังธรรมภาคปฏิบัติเนี่ยฟังด้วยใจภาวนาของเราไปถึงเวลาที่ธรรมะกับใจเราพอดีกันจิตจะตื่นตัวขึ้นมามันจะมารู้เรื่องของมันเองนี่เป็นวิธีเรียนของพระกรรมฐานนะแต่รุ่นหลังไม่รู้เขาเรียนกันแบบนี้หรือเปล่ารุ่นที่หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านยังสอนอย่างนี้อยู่คือเรามานั่งตาแป๋วคอยฟังทุกคำพูดหรือโจทย์เราจะโดนเล่นงานมีสำนวนว่าจะโดนกระโถนขู่กันมากเลยเรื่องครูบาอาจารย์เอากระโถนกว้างนะแต่หลวงพ่อไม่เคยเจอเลยนะท่านแต่ละองค์เนี่ยรักถนอมของมากใช้นานไม่ไปกว้างอ่ะเขาก็โถนกว้างหัวเราก็โถนเบี้ยวนิดนึงโอ้เสียดาย ไม่คู่ควรแต่ท่านจะตำหนิคือนั่งฟังนะแล้วก็จดไปเรื่อยๆกระทั่งอัดเทปยังไม่ให้อัดเลยบางทีทำไมเราจะอัดไม่ฟังทีหลังยังว่าเลยท่านให้ทำสมาธิฟังไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นแล้วธรรมะจะเข้าสู่ใจเข้าสู่เทปก็ไปเปิดก็เข้าหูใหม่อีกรอบผ่านสมองอีกหน่อยหนึ่งหลุดออกหูอีกข้างหนึ่งทรงจำไว้เคลื่อนแน่นอนธรรมะเนี่ยเข้าไปสู่จิตปุถุชนแล้วมันจะเป็นสัจธรรมปฏิรูปโดยเร็วนี่หลวงปู่มั่นท่านบอกนะธรรมะเนี่ยไปอยู่ในจิตปุถุชนเป็นสัทธรรมปฏิรูปธรรมะปลอมนี่เราเข้ามาสู่ใจให้ได้ทำความรู้สึกไปหายใจไปพอนางเราไปแต่พอเราปฏิบัติพอเราเริ่มเคลิ้มกระแสง่วงเข้าไปกระทบครูบาอาจารย์ให้ก็แวกขึ้นมาทีหนึ่งนะหันไปข้างหลังนิดนึงแล้วไปเขี่ยคนที่ใส่เสื้อจุดลายๆ
ห้ามหลับยังไม่หลับหรอกแต่ใกล้แล้วเริ่มเคลิ้มแล้วเริ่มซึมใจมันเริ่มซึมไม่ถึงขนาดต้องนั่งหลับตาภาวนานะโดยเฉพาะหลังกินข้าวห้ามหลับตาภาวนาจิตมันจะรวมอย่างรวดเร็วเลยรวมเข้ากับโมหะอย่างรวดเร็วเลยลืมตาไว้แค่ลืมตามันยังหนักเลยรู้สึกไหมลืมจะไม่ค่อยขึ้นแล้วอาหารเป็นพิษถูกอาหารเป็นพิษรู้สึกตัวไปฟังเทศไปก็รู้สึกตัวไปนะรู้กายรู้ใจทำกรรมฐานของเราไปหลวงพ่อก็พูดเป็นเพื่อนไม่ใช่พูดถ่ายทอดธรรมะธรรมะถ่ายทอดด้วยคำพูดไม่ได้หลวงพ่อพูดเป็นเพื่อนพวกเราคอยกระตุ้นไม่ให้หลับเท่านั้นแหละเราก็ภาวนารู้สึกตัวดูกายดูใจเราไปอย่างนั้นเรียกว่าฟังเป็นฟังแล้วอาจจะบรรลุมรรคผลได้มีนะไม่ใช่ไม่มีฟังธรรมจิตรวมปุ๊บเลยตัดมีมาแล้วไม่ใช่ไม่มีจะเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาในขณะฟังธรรมบางท่านเป็นพระอรหันต์ในขณะฟังธรรมนะบางท่านได้โสดาสกทาคาในขณะฟังธรรมบางท่านได้ธรรมะขณะแสดงธรรมก็มีนะงั้นพอพวกเราได้ยินแล้วฮึกเหิมเดี๋ยวออกจากวัดจะเราจะแสดงธรรมครั้งใหญ่เรายังไม่มีธรรมะอะไรสักอย่างนะเรามีแต่อกุศลธรรมเป็นหลักนะงั้นอย่าเพิ่งแสดงฟังก่อนไปภาวนามีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังชื่อหลวงพ่อพุทธฐานิโยใครเคยได้ยินชื่อไหมใครเคยเจอตัวแปลกถามใครเคยได้ยินชื่อไหมยก5คนใครเคยเจอตัวยก10คนอ๋อแสดงว่าตอนเจอไม่รู้จักชื่อใช่ไหมจิตมันเฉยนะไม่รีสปอนหลวงพ่อพูดอะไรก็ไม่รู้เฉยหลวงพ่อพูดเนี่ยภาวนาท่านไปแตกหักบนธรรมะท่านเทศอยู่นะจิตรวมปุ๊บเลยกำลังเทศอยู่เพราะงั้นวิธีเทศของท่านก็ไม่เหมือนที่พระทุกวันนี้เทศนะพระทุกวันนี้เทศจะมีช็อตโน้ตมีโน้ตหรือไม่ก็ท่องไว้ในใจพูดเรื่องนี้เดี๋ยวต่อเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้งั้นเวลาเทศนี่จะเครียดกลัวลืมตรงนี้มุกเด็ดเนี่ยต้องอย่าลืมนะอย่าลืมนะเนี่ยอย่างเงี้ยมีเครื่องหมายมีสัญลักษณ์มีอะไรเทศอย่างนั้นไม่บรรลุหรอกต้องเทศด้วยใจกระแสของธรรมะถ่ายทอดขึ้นมาท่านก็ถ่ายทอดไปตามที่กระแสธรรมมันถ่ายทอดขึ้นมาอีกทีขึ้นมาจากใจของท่านจิตมันพิจารณาธรรมไปด้วยถึงจุดที่ปัญญาแก่รอบเต็มที่แล้วจิตรวมปุ๊บเลยแล้วก็ตัดกิเลสกันตรงนั้นเลยแล้วถอยออกมาปุ๊บจิตพิจารณาทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกระบวนการพวกนี้นะเกิดอย่างรวดเร็วมากเลยหลวงพ่อพุทธท่านเล่าว่าท่านเทศอยู่ในจิตรวมปุ๊บเลยแล้วพอจิตถอนออกมาท่านรีบนึกว่าเมื่อกี้เทศไปถึงอะไรแล้วแล้วก็พูดต่อจากที่เทศตะกี้ดีที่นึกออกนะท่านนึกไม่ออกจะเทศไปอีกเรื่องหนึ่งเลยเรื่องอะไรดีวิมุตติปฏิปทาวิมุตติญาณทัศนะอย่างเงี้ยรู้จักไหมวิมุตติญาณทัศนะวิมุตติญาณทัศนะนะอย่างต่ำๆก็คือปัจเจเวคขณะญาณก็ไม่รู้อีกแล้ว อย่าอยากรู้เลยยังไม่รู้หรอกนะเนี่ยท่านทวนปุ๊บท่านเทศต่อเลยคนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
พราะตอนนั้นมันไม่มีคนที่หูตาไวถ้ามีคนที่หูตาไวอยู่ด้วยก็คงโอ้ตื่นเต้นนะท่านบอกว่าท่านล้างกิเลสด้วยวิธีนี้ไปอ่านในพระไตรปิฎกก็มีนะบรรลุธรรมในขณะฟังธรรมก็มีบรรลุธรรมในขณะแสดงธรรมก็มีนะมีเหมือนกันแต่หมายถึงว่าท่านมีธรรมะอยู่บ้างแล้วนะไม่ใช่ว่างเปล่าอย่างพวกเราอย่าขยันแสดงธรรมพวกเราแสดงธรรมแล้วจะได้อะไรมานึกออกไหมอันแรกเลยได้ความฟุ้งซ่านพูดธรรมะมากๆฟุ้งซ่านรู้สึกเปล่าใครชอบพูดธรรมะบ้างมีไหมไม่ต้องอายยกมือสิมีไหมมีอย่าให้ชี้ไหม อย่าเลยเดี๋ยวโกรธมันกิเลสนะธรรมะเนี่ยคนที่จะแสดงธรรมะได้ดีนะอันแรกตัวเองต้องเข้าใจเรียนรู้มาปฏิบัติมาเข้าใจมาที่สองเนี่ยถ่ายทอดออกไปด้วยใจซึ่งเมตตาจริงๆถ้าเจือกิเลสนิดเดียวนะธรรมะปนเปื้อนแล้วใจที่เมตตาเท่านั้นถึงจะถ่ายทอดธรรมะที่บริสุทธิ์ออกมาได้ดีใช้ได้หลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บรีบรู้สึกตัวกลัวโดนสอกนะรีบรู้สึกไปเรื่อยๆนะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปจิตหนีไปแล้วรู้นะหายใจแล้วก็รู้สึกตัวสบายๆจิตหนีไปแล้วก็รู้ฝึกนะให้พื้นฐานมันแข็งแรงพื้นฐานไม่เข้มแข็งภาวนาขึ้นเดินปัญญาไม่ค่อยได้จริงหรอกได้สั้นจุดจู่ไม่พองั้นฝึกจิตให้แข็งแรงจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้จิตจะเด่นดวงขึ้นมาตั้งมั่นจิตเด่นดวงตั้งมั่นแล้วก็เจริญปัญญาใช้จิตที่เด่นดวงตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานแล้วเนี่ยไปรู้ความจริงของกายของใจขณะนี้จิตของเราส่วนใหญ่นะเห็นไหมเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมเมื่อกี้จิตมัวเห็นไหมพอขณะนี้จิตของเราส่วนใหญ่จิตตื่นขึ้นมานะเตรียมต่อสู้แล้วนะรู้สึกขึ้นมารู้สึกลงไปด้วยจิตอย่างนี้นะอย่าขยับจิตเลยนะอย่าให้จิตเปลี่ยนแปลงใช้จิตอย่างนี้รักษาจิตตรงนี้ไว้เฉยๆอย่างนี้แล้วรู้สึกลงในร่างกายรู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายหายใจอยู่ร่างกายมันนั่งร่างกายมันหายใจนะมันจะไม่รู้สึกว่าเรานั่งไม่รู้สึกว่าเราหายใจเพราะอะไรเพราะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเท่านั้นแหละมันถึงจะหลงไปว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราหรือความรู้สึกสุขทุกข์เป็นตัวเราเป็นของเราส่วนจิตที่รู้ตื่นเบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่หลงอยู่ในโลกของความคิดมารู้สึกร่างกายจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรารู้สึกลงไปที่ไหนสิ่งนั้นไม่มีเราสักที่เดียวเลยนะถึงจุดหนึ่งมันย้อนมาเห็นว่ากระทั่งตัวจิตเองก็ไม่ใช่เราถ้าถึงตรงนี้นะจะได้โสดาบันสังเกตไหมใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอหลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยเริ่มหนักๆนะรู้สึกไหมบางคนยังหนักค้างไม่เลิกเลยเสื้อลายจุดนะที่หลวงพ่อไล่มากเนี่ยนะเพราะติดเพ่งอะนะติดสมถะอยู่นะจิตไม่จะติดมันจะติดอยู่อย่างนี้นะเฉยเฉยเฉยเป็นตัวอย่างที่ห้ามเล่นนะเราไม่ชำนาญอย่างหลวงพ่อยังไปทำจิตอย่างนี้แล้วก็อยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยไปไหนไม่ขึ้นเลยนะดีดตัวเองไม่พ้นพื้นเลยบางคนพัดอยู่รู้สึกไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวเนี่ยพยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าคนที่รู้สึกร่างกายพยักหน้าได้สังเกตให้ดีจิตจะโปร่งถ้าจิตแน่นรู้สึกร่างกายพยักหน้าอันนี้ของปลอม
อย่างนี้ปลอมนะยิ้มหวานยิ้มเราเห็นร่างกายมันยิ้มนะด้วยใจที่ปลอดโปร่งใจที่ไม่ปลอดโปร่งไม่ใช่จิตที่ดีนะจิตที่เครียดใช้ไม่ได้ใช้ใจธรรมดาขณะนี้มีใจธรรมดาแล้วนานๆจะมีทีหนึ่งนะนานๆจะวกมาตรงนี้ทีหนึ่งใช้ใจธรรมดาเนี่ยรู้สึกเริ่มไม่ธรรมดาแล้วรู้สึกไหมเริ่มมีน้ำหนักขึ้นมาแล้วใจที่ดีใจที่ธรรมดานะไร้น้ำหนักถ้าหนักเนี่ยไม่ใช่ไร้น้ำหนักบางเฉียบเงียบกริบพูดแจ้วแจ้วแจ้วอยู่ข้างในไม่ใช่อ่ะนั้นจิตคิดไม่ใช่จิตรู้จิตรู้ไม่พูดมากอ่ะแต่มันอยู่สั้นๆมันอยู่นานไม่ได้อยู่ได้แวบเดียวแวบเดียวเดี๋ยวมันก็พูดต่อแล้วถ้าพวกเราผ่านบทเรียนอันนี้ได้นะการเจริญปัญญาเนี่ยจะเป็นเรื่องเล็กจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วเจริญปัญญานะ7วัน7เดือน7ปีก็เป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคาอย่างต่ำก็ควรจะได้ธรรมะบ้างยกเว้นพวกที่ดีเกินไปกับพวกที่เลวเกินไปพวกดีเกินไปอย่างพวกปรารถนาพุทธภูมิพวกนี้ยังไงก็ไม่บรรลุพวกเลวเกินไปเช่นพวกที่ด่าพระอริยะนะหรือพวกทำอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรเงี้ยถ้าเป็นพระก็ทำสังฆเภททำสงฆ์แตกแยกฆราวาสทำให้สงฆ์แตกแยกไม่ได้นะทำสังฆเภทไม่ได้ได้แต่ยุจนกระทั่งสงสังฆเภทเองเพราะฉะนั้นเราไม่มีอนันตริยกรรมเรื่องทำสังฆเภทแน่ๆนะไม่มีฆ่าพ่อฆ่าแม่ใครฆ่าไปแล้วบ้างมีไหมมีเปล่าหลวงพ่อจะได้ระวังเป็นพิเศษพ่อมันยังฆ่าเลยแล้วครูบาอาจารย์มันจะเหลือเหรอไหมเราไม่ได้ทำกรรมหนักๆอย่างมากก็คือล่วงเกินพระอริยะด้วยวาจาอันนี้อาจจะมีแต่ไม่รู้นะถ้าเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระอริยะบางทีปากเรามันก็ไวหัวใจนะปากมันก็พูดพล่อยๆไปนะแต่ใจไม่ได้คิดล่วงเกินแต่ปากมันเคยชินอันนี้เรียกว่าปากเป็นพิษนะไม่ดีถ้าล่วงเกินอย่างนั้นขอขมาเราหายนะไม่ติดขัดเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดีเกินไปอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เลวเกินไปทำอนันตริยกรรมเรามีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลถ้าเราภาวนาถูกเราใช้จิตที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี่เองนะรู้ตื่นเบิกบานไปรู้กายรู้ใจจิตที่มีสมาธินะรู้ตื่นเบิกบานเป็นจิตธรรมดานะไม่ใช่จิตผิดธรรมดาเราชอบวาดภาพว่าจิตที่ทรงสมาธิที่แท้จริงนี่ต้องไม่เหมือนจิตมนุษย์ปกติมนุษย์ชื่อว่ามนุษย์เพราะมีใจสูงใจสูงเพราะจิตโดยธรรมชาติของมันดีนะจิตโดยธรรมชาติของเราเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่แทรกเข้ามางั้นเราใช้จิตที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี่เองไปรู้กายนะแล้วก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเว้ยนะอย่างขนาดนี้ลองรู้สึกลองที่ร่างกายรู้สึกไหมไม่ต้องส่งจิตไปรู้สึกนะรู้สึกด้วยจิตที่ปกติเลยเนี่ยจิตที่พอหลวงพ่อพูดถึงคำว่าจิตปกตินะจิตพวกเราปกติจริงๆนะใจมันตื่นสงบสบายขึ้นมารู้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยฟังซีดีมันสู้ฟังสดๆไม่ได้นะฟังสดๆเนี่ยหลวงพ่อบอกให้เราใช้ใจธรรมดานะใจมันก็ธรรมดาเนี่ยขนาดนี้ใจธรรมดายิ้มซิรู้สึกไหมตัวที่ยิ้มอยู่ไม่ใช่เราหรอกพยักหน้าซิรู้สึกไหมตัวนี้มันไม่ใช่เราหรอกมันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนนะแล้วต่อไปก็ดูความรู้สึกทั้งหลายความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นะดูด้วยจิตที่ธรรมดานี่เองนะจิตที่รู้ตื่นเบิกบานเป็นจิตธรรมดาจิตที่ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานนะเป็นจิตคิดจิตนึกจิตปรุงจิตแต่งนั้นเป็นจิตไม่ธรรมดาจิตผิดปกติเพราะอำนาจของกิเลสงั้นกลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาพระพุทธเจ้าเลยตรัสรู้ในภูมิของมนุษย์นะมนุษย์ว่าผู้มีใจสูงงั้นพวกเราอยู่ในภูมิมนุษย์พวกเราใจสูงอยู่แล้วนะแต่เวลากิเลสมาเราก็เป็นใจเปรตใจสัตว์ใจสัตว์นรกนะใจอสุรกายอะไรอย่างเงี้ย
นี่ยถ้ากิเลสไม่ผ่านมาใจเราก็ปกติใจที่ปกติเรียกว่ามันมีศีลนะศีลเพราะปกติใจที่ปกติมันรู้เนื้อรู้ตัวสบายสบายนะเรียกว่ามันมีสมาธิเห็นกายเห็นใจทำงานแสดงไตรลักษณ์ไม่มีตัวเราเรียกว่ามีปัญญางั้นเรามีหมดนะสติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยใจขนาดนี้เป็นใจปกติส่วนใหญ่นะตรงนี้เป็นใจไม่ปกติพอหลวงพ่อบอกตรงนี้ใจปกติรีบสนใจจะไปดูไหนไหนไหนใจปกติหน้าตาเป็นยังไงตรงนี้เป็นใจผิดปกติแล้วใจโลภใจโลภเกิดขึ้นแทนนะใจปกติไม่มีอะไรสบายสบายตอนนี้ไม่สบายแล้วรู้สึกไหมชักแน่นนะพลังแห่งความจริงจังเริ่มเกิดขึ้นได้เคล็ดวิชาแล้ว วันนี้กูจะลุยนะลุยได้ไม่ถึงชั่วโมงเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะพอไหวไหมเรียนนะเรียนให้ได้จิตที่ถูกแล้วแล้วมันจะเห็นไตรลักษณ์ถ้าจิตไม่ถูกไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกจิตคิดจิตนึกจิตปรุงจิตแต่งไม่เห็นไตรลักษณ์จิตที่เป็นธรรมดานี่แหละจิตที่รู้ตื่นเบิกบานนี่แหละจะเห็นไตรลักษณ์ได้งั้นเราต้องฝึกนะเบื้องต้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตไหลไปแล้วรู้ไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งอารมณ์ก็รู้รู้บ่อยๆจิตค่อยตื่นขึ้นตื่นขึ้นอยู่ในชีวิตธรรมดาก็รู้เนื้อรู้ตัวไปรู้สึกตัวสบายๆให้ใจเป็นปกติรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกแล้วก็ต่อไปก็ดูกายดูใจไปก็จะเห็นไม่มีเราพอจิตมันเชื่อแน่นแฟนแล้วว่าตัวเราไม่มีนะจะได้โสดาบันล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนต่อไปส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนกราบนมัสการหลวงพ่อปราโมทครับปราโมทโชว์ด้วยสิปราโมทโชว์ครับต้องบอกวัดด้วยนะชื่อปราโมทปราโมทโชว์มี 2-3 องค์ผมเป็นคนเพิ่งเข้ามาศึกษาใหม่นะครับก็ยังไม่มีการบ้านจะส่งแต่ว่าจะมาขอกันบ้านนะครับดูหรือเปล่า รู้สึกหรือเปล่าว่าใจเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันครับก็แต่ก่อนโกรธก็จะหลายวันเลยครับก็จะหายโกรธอันนี้ก็ระยะเวลาก็สั้นลงครับนั่นแหละเราพัฒนาขึ้นแล้วล่ะนะฟังซีดีหลวงพ่อไปแล้วสังเกตของจริงไปเรื่อยๆรู้สึกไปครับผมไม่ได้คิดมากไม่ต้องค้นคว้ามากรู้ความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านั้นแหละสอนธรรมะเราแล้วเราจะเข้าใจด้วยตัวของเราเองเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นธรรมะที่ชวนให้มาปฏิบัติชวนให้ทดลองนี่เอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดวิธีลองโอปนายิโกน้อมเข้ามาเรียนรู้ตัวเองแล้วก็ปัจจตังเวทิตโภวินยูหิวินยูชนรู้ด้วยตัวเองรู้ผลอย่างขณะนี้ใจเราเปลี่ยนไปกุศลเจริญขึ้นอกุศลเสื่อมลงเนี่ยเราเห็นเคยโทสะแรงก็โทสะเบาเคยโทสะนานก็สั้นลงความรู้ตัวแต่ก่อนไม่เคยมีเลยก็เริ่มมีขึ้นมากุศลก็ค่อยๆเจริญอกุศลก็ค่อยๆเสื่อมไปไปฝึกอีกไหมทำดีแล้วล่ะครับผมครับกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นค่ะรับทราบเป็นคนฟุ้งซ่านแล้วก็คิดทั้งวันเลยค่ะแม่สองคนเนี่ยนะเริ่มต้นจากการเป็นคนเห็นไหมเป็นคนขี้โกรธนี่เป็นคนฟุ้งซ่านใจมันเชื่อแน่นแฟนหรือว่ามีคนเราเนี่ยคือคนเราจะภาวนาเรื่อยๆนะวันหนึ่งเพราะว่าไม่มีคนหรอกมีแต่ร่างกายรูปธรรมมีแต่ความรู้สึกที่เป็นนามธรรมร่างกายเคยบอกไหมว่าเป็นคนแขนมันบอกไหมว่าเป็นคนไม่บอกค่ะเพราะเราขี้ตัวเองใช่ไหมมันบอกไหมว่านี่แขนเราไม่บอกค่ะไม่บอกหรอกเราขี้ตัวเองนะจริงๆแล้วมันไม่มีเราหรอกไม่มีคนหรอกแต่ความหลงผิดทำให้มี
เรามาภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่ออะไรนะเพื่อสู้กับความหลงผิดทั้งหลายสู้กับมิจฉาทิฏฐินั่นเองสุดท้ายเราจะได้สัมมาทิฏฐิมาสัมมาทิฏฐินี่แหละคือตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาถ้าได้สัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นมาตรงที่อริยมรรคเกิดตรงนั้นเลยมีสัมมาทิฏฐิแท้ก่อนหน้านั้นยังไม่ใช่สัมมาทิฏฐิแท้กราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะเลยไม่ได้ถามเลยนึกออกไหมยังไม่ได้ถามเลยลืมไปหมดแล้วนึกออกหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกไปรู้ทันไปอ้าวว่าไปนมัสการครับหลวงพ่อส่งกันบ้านในรอบ2ปีครับดูกายดูใจตามที่หลวงพ่อแนะนำครับแล้วก็ดูมาเรื่อยๆก็พยายามดูแล้วก็ช่วงหลังก็ไม่ค่อยรู้สึกร่างกายเท่าไหร่ครับมันไม่ค่อยรู้สึกร่างกายแล้วก็ส่วนใหญ่จะเห็นแบบจิตมันวับๆอย่างเงี้ยครับเลยไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าถูกเราถูกกายก็เพื่อให้เห็นจิตแต่บางทีดูจิตไปเรื่อยๆหมดแรงก็มาดูกายนะงั้นที่เขาหันดูกายเพื่อวันหนึ่งจะเห็นจิตมันไหลวับ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 อยู่งั้นรู้อยู่นะแต่ถ้าดูไม่ไหวก็มาดูกายเช่นเห็นร่างกายหายใจพอมีแรงมันก็กลับไปดูจิตไหววับวับอีกอย่างนี้เพ่งแน่นเข้ามาอย่างนี้ไปรวบเข้ามารู้สึกไหมทำหน้าให้ดูนี่หลวงพ่อทำโอเวอร์นิดนึงนะของเราไม่แรงเท่านี้ทำเพื่อให้สังเกตออกแล้วไงอ่ะมีปัญหาอะไรก็ดูแบบนี้ไปเรื่อยๆได้ไหมครับหรือว่าได้แล้วคอยรู้ทันนะกิเลสอะไรแทรกเข้ามาคอยรู้นะอย่างความโลภอยากดีอะไรเงี้ยแทรกเข้ามาก็รู้มันขี้โมโหไหมขี้โมโหครับตัวนั้นแหละแทรกบ่อยดูไปนะมันจะโมโหกระทั่งภาวนาบางทียังโมโหเลยนะโมโหขึ้นมาก็รู้ทันเพราะฉะนั้นภาวนาไปดูจิตดูใจไปไม่มีอะไรก็เห็นมันไหวตัวไปพอมันหยาบขึ้นมามันก็เป็นโลภะบ้างเป็นโทสะบ้างก็คอยรู้เอาก็เห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเป็นไปเองต่อไปนานๆไปนะเห็นตัวที่ไหวอยู่เนี่ยต่อไปจะเห็นทุกมันไหวอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดพักเลยมันทุกข์จริงถ้าถูกมากๆก็ทำความสงบกลับเข้ามาต้องชาร์จพลังเพิ่มนะขอบคุณครับนี่บอกเผื่อไว้ข้างหน้าด้วยนะค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้ฟังทั้งซีดีแล้วก็จาก YouTube อ่ะนะคะแล้วเมื่อวานได้มาอยู่วัดจริงแล้วก็สารภาพเลยว่าเป็นการนั่งกรรมฐานครั้งแรกในรอบหลายๆเดือนเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยรู้สึกว่าปฏิบัติไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีสมาธิก็คือจะหลุดตลอดเวลาแล้วเมื่อวานนี้นั่งแล้วรู้สึกว่าเป็นการนั่งครั้งแรกในรอบหลายๆเดือนแล้วรู้สึกว่าเห็นกายมันห่างออกไปเรื่อยๆอะค่ะรู้สึกถึงแค่ลมหายใจเข้าออกอันนี้คือนั่งครั้งแรกนะคะแล้วก็เหมือนสามารถอยู่ในสภาวะนั้นไปได้เรื่อยๆเลยจนต้องตั้งสติกลับมาว่าอ่ะเดี๋ยวหยุดก่อนนะกลับมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือหนึ่งสถานะที่รู้สึกแล้วก็อีกครั้งหนึ่งมาลองพยายามนั่งกลับรู้สึกฟุ้งซ่านค่ะรู้สึกว่าจะต้องดึงสติกลับมารู้สึกว่าไปคิดเรื่องนู้นดึงกลับมาไปคิดเรื่องนี้ดึงกลับมาอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาจนอันเนี้ยต้องกลับมันตื่นขึ้นมาแล้วก็กลับมานั่งคิดว่าอ่ะมาดูเวลาแล้วเรานั่งไปครึ่งชั่วโมงเลยเหรอที่เรามานั่งฟุ้งซ่านอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารู้ตัวนะคะแต่ว่าไม่เหมือนครั้งแรกอะค่ะนั่นแหละทีค่ะอย่างนั้นแหละเราจะเห็นว่าจิตมันไหลไปได้เองค่ะเราภาวนานะเพื่อเห็นไตรลักษณ์นะค่ะเพราะงั้นอย่างนั้นเราเห็นไตรลักษณ์ดีแต่พอดูมากๆมันจะฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเราก็ทำสมถะค่ะก็คือว่าอย่างนี้เนี่ยคือครั้งแรกเนี่ยเหมือนเป็นสมถะใช่ไหมคะใช่แต่ว่าครั้งที่สองนี่ก็คือเหมือนมันเดินปัญญามันจะเดินปัญญาแต่หนูระวังอย่างนะค่ะต่อไปหนูไปจำไม่ครั้งแรกได้นะจะอยากให้เกิดว่ามันจะไม่เกิดอีกเลยค่ะเพราะมันไม่ได้เกิดจากอยากมันไม่ได้จงใจรู้สึกไหมเกิดโดยที่เราไม่ได้จงใจค่ะหลวงพ่อพุทธเคยสอนนะบอกสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจหมดความจงใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจงใจแล้วเราจะให้สงบมันจะไม่สงบ
แต่ถ้าเราชำนาญนะเรานึกจะทำความสงบมันจะสงบทันทีเนี่ยจะสงบทันทีเราอยู่ที่ความชำนาญแต่ว่าถ้าอยากสงบ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 นี้ไม่สงบจะยิ่งฟุ้งซ่านจะไปฟุ้งซ่านแทนค่ะไปได้เรียนรู้สภาวะสองอย่างแล้วอันหนึ่งเป็นสมถะอันหนึ่งเป็นวิปัสสนาค่ะขอบคุณค่ะวันนี้กลุ้มใจทำไมเธอพูดนานจังไม่ถึงฉันสักทีฉันจะขาดใจอยู่แล้วกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะขอใช้โอกาสนี้ขอให้หลวงพ่อทุบหนูหน่อยหนูภาวนาใช้ได้นะดีแล้วล่ะรู้เนื้อรู้ตัวไปใจไม่เป็นธรรมชาติแล้วรู้สึกไหมเมื่อกี้ตอนที่พูดทีแรกก็เป็นธรรมชาติรู้สึกเพราะฉะนั้นเราคอยสังเกตตัวเองถ้ามันผิดธรรมดาเนี่ยไม่ถูกแล้วนะรู้สึกไหมอย่างนี้บังคับเราอย่าไปบังคับมันธรรมดาธรรมดายิ้มหวานหวานยิ้มแบบนี้ไม่ธรรมดาเป็นยิ้มแต่หน้าแต่ข้างในเนี่ย รู้สึกไหมใจมันแน่นเป็นตลอดเลยอะค่ะอย่างนี้เกิดจากจงใจเกิดจากจงใจอยากดีถ้าเรารู้ทันนะว่านี่โลภความโลภหายไปนะตัวนี้ก็คลายไปฝึกต่อไปใช้ได้อยู่กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมศึกษาจาก YouTube มาประมาณ 6-7 เดือนแล้วครับผมอาจารย์ YouTube นี่ขยันขยันนะคนไปเรียนด้วยเยอะเลยแต่ก็ไม่เหมือนมาฟังสดๆอย่างที่หลวงพ่อว่าไม่เหมือนหรอกครับผมผมฟัง YouTube มาปลอดภัยใช่ไหมนอนฟังยังได้เลยครับอันนี้นั่งฟังแท้ๆใจลอยยังถูกด่าเลยมันเหมือนกันที่ไหนล่ะครับตอนที่ฝึกปฏิบัติผมลองใช้ลมหายใจพิจารณาลมหายใจครับแต่รู้สึกว่าเหมือนตัวจะแตกอะครับมันรู้สึกแน่นมากไม่ถูกจริตครับผมเอาอันอื่นครับแล้วผมก็เลยลองค้นหาว่าอะไรที่เหมาะสมกับเราที่เราจะอยู่และสบายๆดีอย่างนั้นเรียกว่าสัมปชัญญะรู้จักใช้เหตุผลครับแต่ผมก็รู้สึกว่าตัวผมมันยังโง่อยู่ผมยังหาจุดนั้นไม่เจออยู่เลยครับอารมณ์กรรมฐานนะไม่กายก็ใจครับผมเราไปดูในสติปัฏฐานนะครับเอาอะไรสักอย่างครับผมรู้สึกไหมร่างกายขยับเนี่ยรู้สึกบ้างไหมรู้อยู่ครับเมื่อเห็นไหมเมื่อกี้ใจโลภใจอยากพูดรู้ครับมันดันกระเพื่อมขึ้นมากลางอกเห็นไหมตัวนั้นครับผมเห็นจริงป่ะมันดันขึ้นมาหลวงพ่อพูดแล้วผมเห็นครับนึกตามได้ใช่ไหมครับผมนั่นแหละเวลาสุขทุกข์ดีชั่วจะเกิดมันผุดขึ้นจากตรงนี้แต่เราอย่าเฝ้าดูให้มันผุดแล้วค่อยรู้ผุดแล้วค่อยรู้นะคอยดูตามไปเรื่อยๆนะรู้ตามไปเรื่อยๆครับผมตรงนี้ก็ใช้เป็นฐานได้นะนี่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานครับผมดูเขาผุดขึ้นมาครับผมถ้าดูแล้วเหนื่อยก็พักผ่อนทำความสงบเราไปดูว่าทำอะไรแล้วสงบครับแต่ต้องไม่ทำผิดศีลนะครับผมหรือไม่ยั่วกิเลสอย่างด่าคนแล้วสงบเงี้ยไม่เอาหรือตกปลาแล้วสงบเงี้ยไม่เอาครับมันไปสังเกตดูบางคนทำอะไรไม่ได้เลยไปตามวัดเขามีวังมัจฉาไม่ซื้ออาหารให้ปลาสังเกตไหมตอนที่ซื้ออาหารเลี้ยงปลานะใจสบายใช่ไหมใจสบายมีความสุขให้ทานมีความสุขปลาตัวโน้นตัวนี้มากินวันไหนโยนลงไปแล้วมันไม่มานะกลุ้มใจมากเลยเห็นขนมปังลอยเต็มแม่น้ำเลยปลาไม่มีสักตัวก็อุตส่าห์โยนไหนๆก็มาแล้วไม่ได้บุญอะไรหรอกอย่างเราเลี้ยงปลานะเห็นปลากินมีความสุขมีความสุขไปสุขมานะไอ้ตัวหนึ่งกินเก่งโยนอะไรลงไปมันกินตัวเดียวเลยเราชักโมโหนะกะว่างกับบานเหมือนสักทีเนี่ยจิตพลิกเป็นอกุศลแล้วเนี่ยรู้โดยธรรมชาติถ้าอยู่ใกล้น้ำอยู่ใกล้ที่โล่งๆนะใจมันจะโล่งง่ายเนี่ยเราสังเกตตัวเองดูทำกรรมฐานอะไรแล้วใจสบายแล้วก็ทำอย่างนั้นแหละเราให้อาหารสัตว์เรียกว่าจาคานุสติระลึกมีความสุขระลึกถึงการได้ให้ทานให้บริจาคอะไรเงี้ยก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งอย่างนั้นก็ได้ง่ายๆเคยมีคนหนึ่งเครียดจัดทำกรรมฐานอะไรก็ไม่ได้เลย
หลวงพ่อถ้าถามว่าเขาชอบทำอะไรที่เป็นงานอดิเรกไม่ใช่งานจริงนะคนไทยเนี่ยทำงานจริงจะเครียดถ้าทำงานอดิเรกแล้วชอบเขาบอกเขาชอบร้องเพลงบอกไปร้องเพลงไปอันนี้สำหรับคฤหัสถ์ทำได้พระทำไม่ได้นะพระจะมานั่งร้องเพลงฉันคิดถึงเธออะไรเงี้ยไม่ได้ประสาทนะงั้นไปดูนะคนนั้นเขาร้องเพลงแล้วเขามีความสุขพอเขาร้องเพลงเขามีความสุขใจเขาผ่อนคลายใจผ่อนคลายสมาธิก็เกิดนะแต่ถ้าร้องทั้งวันทั้งคืนแล้วฟุ้งซ่านถามว่าร้องเพลงมันผิดศีลไหมไม่ผิดศีลทำได้ใช่ไหมถ้ากินเหล้าแล้วมีความสุขผิดศีลทำไม่ได้ไปดูตัวนี้นะศีลดีหรือยังดีครับดีอนุโมทนากราบขอบพระคุณครับหลวงพ่อใครจะส่งกันบ้านปรากฏว่าหมดเวลาแล้วล่ะเพราะวันนี้เทศยาวโหทีมนี้เหนียวแน่นมากยกทั้งทีมเลยเบอร์12 13 25 26เบอร์4เบอร์15นะเบอร์7เท่านี้ก่อนได้เท่านี้แหละไม่ใช่เท่านี้ก่อนวันนี้หลวงพ่อเทศยาวเพราะว่ามีคนที่จะต้องเรียนเนี่ยเยอะ12อยู่ไหนช่วง6เดือนหลังนิยมภาวนาแบบตะกุกตะกักมากเลยค่ะเหมือนต้องเริ่มต้นใหม่เลยใจมันฟุ้งซ่านนะค่ะค่ะใจมันฟุ้งซ่านแล้วกลับมาคิดถึงพุทธเจ้าเรื่อยๆค่ะค่ะนึกสวดมนต์ในใจนะอรหังสัมมาอะไรก็ว่าไปนะโมตัสสะอะไรก็ว่าไปแล้วระลึกถึงพุทธเจ้าเรื่อยๆนะใจก็จะมีสมาธิขึ้นมาสมาธิไม่พอมันฟุ้งเบอร์13ขอนมัสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้ค่ะมันมีความรู้สึกว่าไม่ทราบว่ามันอยากอะไรแล้วก็อยากแล้วก็ทุกข์อะค่ะอยากแล้วก็จะเห็นทุกข์ดูแค่อยากก็รู้แล้วนะแค่พอแล้วใจมันอยากขึ้นมาก็รู้ดูไม่ทันนะคะหลวงพ่อตอนอยากไม่เป็นไรทุกข์แล้วก็รู้เอาค่ะแล้วทุกข์แล้วหงุดหงิดไม่ชอบค่ะให้รู้ว่าไม่ชอบค่ะปัญหาอยู่ที่ว่าไม่เป็นกลางปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทุกข์นะปัญหาอยู่ที่ไม่เป็นกลางต่อทุกข์เพราะงั้นพอใจหงุดหงิดขึ้นมาให้รู้ทันใจไม่ชอบที่จะหงุดหงิดอีกรู้ทันอีกค่อยรู้ทันความหงุดหงิดไปขี้โมโหค่ะขี้โมโหนั่นแหละไปดูตัวหงุดหงิดนั่นแหละเอาเป็นกรรมฐานเลยตัวเนี้ยค่ะ25นี่เขามาจากขอนแก่นเห็นไหมก็เลยต้องให้เขาก่อนเดี๋ยวคนจีนยังอยู่อีกกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะจิตหนูตอนนี้มันหนักแน่นแล้วก็แข็งซึมทื่ออยู่อย่างนี้ค่ะเหรอโอ้ตามสูตรเลย ขอหลวงพ่อช่วยทุบหน่อยค่ะโอ้ยยิ่งทุบยิ่งแน่นสิ มันเกิดจากใจโลภนะค่ะอยากดีให้ไปรู้ทันใจที่อยากอ่ะค่ะงั้นต่อไปนี้ความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันรู้แค่นี้พอแล้วไม่ต้องเรียนอะไรเยอะค่ะนะเดี๋ยวมันก็หายค่ะ26ขอบคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อครับว่าไงก็ผมฟังซีดีหลวงพ่อประมาณ9เดือนแล้วครับแล้วก็วันนี้ได้มาปฏิบัติเราได้มาเจอหลวงพ่อครั้งแรกแล้วก็มาวัดครั้งแรกครับปฏิบัติก็ใช้เมตตาคุณนั่งอรหังเมตตาแล้วก็บางทีนั่งก็จะเห็นจิตมันไปดูที่ไปดูคําภาวนาแล้วก็มาฟังคือเปิดซีดีหลวงพ่อคอไปด้วยแล้วก็จิตประมาณ 1-2 วิมันจะวิ่งไปฟังหลวงพ่อทีนึงวิ่งมาภาวนาพองมันดูท้องพองยุบทีนึงแล้วก็ไปเมตตาคุณนั่งหลวงพ่อตาทีนึงก็เลยไม่รู้ว่าเราเยอะไปหรือเปล่ากรรมฐานเยอะไปหน่อยให้หลวงพ่อช่วย ขอกรรมฐานหน่อยครับกรรมฐานนะที่จะเป็นบ้านของจิตนะเอาบ้านหลังเดียวดีที่สุดมีบ้านหลายหลังนะจิตต้องเหนื่อยวิ่งไปวิ่งมาไปเลือกดูบริกรรมไปเรื่อยๆก็ได้นะบริกรรมไปเรื่อยๆเมตตาคุณังอรหังเมตตาจิตเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกแล้วก็เมตตาคุณังอรหังเมตตาอีกจิตวกไปดูท้องเห็นร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ใจเป็นคนดูก็รู้สึกอีกนะแต่ว่ามีฐานของเราเนี่ยบริกรรมไปเรื่อยนะถ้าใช้กรรมฐานหลายอย่างมันยุ่งแต่ว่าเราทำกรรมฐานอยู่นี่แหละบางทีจิตก็ไปทำงานเราเห็นจิตนะ
ทำกรรมฐานอย่างเดิมนี่แหละบางทีก็เห็นร่างกายทำงานอย่างนี้ใช้ได้คือมันมีฐานอยู่อันหนึ่งแต่ว่าไม่เฝ้ารักษาฐานนั้นนะที่ฝึกมานะพอใช้ได้อยู่จิตมันเปลี่ยนไปแล้วดูออกไหมครับพอดูออกครับนั่นแหละดีจิตมันตื่นโปร่งเลยแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกเหมือนเห็นที่หน้าอกมันมันบีบคั้นหรือว่ามันคอยอยู่กระตุกขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะตัวนี้ไหวทุกทีเลยตามองเห็นรูปมันก็ไหวนะหูได้ยินเสียงมันก็ไหวใจคิดมันก็ไหวมันทำงานของมันอยู่เรื่อยๆนั่นแหละดีภาวนาอย่างเนี้ยเบอร์สี่อยู่ไหนนู้นการนมัสการครับหลวงพ่อคือผมดูจิตมา3ปีดูจิตที่ไหลไปนะครับคือเห็นกิเลสเห็นอะไรก็สภาวะธรรมก็เห็นหมดเพียงแต่ผมไม่เห็นว่ากายไม่ใช่เราหรือว่าจิตมันไม่บอกไม่สนใจก็ไม่เป็นไรเอาที่จิตอันเดียวก็พอแล้วครับคือถ้าจิตไม่เป็นเราเนี่ยโลกทั้งโลกก็ไม่เป็นเราแล้วก็ไม่ต้องสนใจดูจิตไม่สำคัญที่เขาดูกายเพื่อวันหนึ่งจะเห็นจิตนะถ้าเราเห็นจิตแล้วไม่ต้องสนใจแล้วอันนี้หลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลบอกว่าหลวงปู่ครับผมไปที่วัดโน้นวัดนี้นะได้ยินครูบาอาจารย์สอนคนอื่นนะให้ดูกายผมต้องดูกายไหมหลวงปู่หันมามองด้วยสายตาสลดสังเวชยังจำสายตานั้นได้นะท่านก็บอกด้วยความสงสารเรานะบอกเขาดูกายเพื่อจะเห็นจิตนะเมื่อถึงจิตแล้วจะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งท่านว่าอย่างนี้นะงั้นถ้าดูถึงจิตได้ดูไปถ้าดูจิตไม่ได้ถึงจะดูกายครับขอบคุณครับเบอร์15นอนอยู่ท้ายห้องครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับว่าไงความคิดผมมันเยอะแล้วก็มันปรุงกิเลสมากกว่าตัวอื่นแล้วมันบางครั้งเนี่ยที่ผมมองดูว่ามันมีอย่างเช่นความโทสะมันเกิดเนี่ยใช่แต่ว่าผมเห็นมันทีหลังอ่ะก็ให้โทสะเกิดก่อนแล้วค่อยเห็นถูกแล้วนะทีนี้มันแรงครับพอมันแรงมากเนี่ยผมพยายามใช้สติอัดมันแต่มันก็ไม่อยู่คือเราไม่ได้กดมันก็ไม่อยู่เราไม่ได้ไปดูเพื่อกดมันนะถ้ากดมันอยู่เราจะเก็บกดเลยครับเอาแค่ว่าไม่ให้ผิดศีลนะโกรธก็โกรธแต่ไม่ให้ผิดศีลก็ตรงนี้เองครับมันจะพยายามไปผิดศีลนะครับเพราะเราอยากกระดุกกระดิกมือเท้าและปาก มันผิดศีลด้วยมือเท้ากับปากเท่านั้นแหละคือห้ามมือเท้าปากใช่ไหมห้ามกายใช่ไหมครับใช่ผมต้องใช้สมาธิเพิ่มไหมครับเราสู้ไม่ไหวนะก็หนีใช่ครับผมว่าผมสู้ไม่ได้ครับอยู่กับคนนี้สู้ไม่ไหวแล้วจะโกรธจะชกแล้วก็หนีไปก่อนหนีไปตั้งหลักใหม่คือตั้งหลักขององค์ป้อนี่คืออะไรก็ไปทำใจให้สบายก่อนอย่าไปเผชิญหน้าอยู่กับคนที่เราเกลียดมากๆนะครับเราสู้ไม่ไหวเดี๋ยวเผลอวูบเดียวมันลงไปนอนแล้วใช่ใช่แล้วดิใช่เลยเนี่ยใช่ครับแล้วก็เวลาที่มันแต่ว่าถือหลักอย่างนี้นะเราไม่พอนามแบบเก็บกดนะครับการเก็บกดเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาเป็นการกลบปัญหาไว้เฉยๆถึงวันหนึ่งเนี่ยความเครียดจะแรงขึ้นแล้วระเบิดถึงระเบิดเนี่ยอาจจะเป็นฆาตกรรมได้เลยนะงั้นเวลาความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันสังเกตดูสิทำไมเราโกรธส่วนใหญ่ที่โกรธเนี่ยมีสองเหตุผลหนึ่งขัดผลประโยชน์กันสองความคิดเห็นขัดกันจะโกรธกันด้วยสองเรื่องนี้แหละคารวาสนะพระเนี่ยไม่ค่อยมีผลประโยชน์เท่าไหร่ถ้าพระจริงๆนะพระจะขัดกันเพราะความเห็นไม่ตรงกันแต่ถ้าพระเร็วๆก็คือคารวาสนั่นแหละก็จะขัดด้วยเรื่องผลประโยชน์กับด้วยเรื่องความคิดเห็นนี่เราค่อยๆสังเกตว่าทำไมมันโกรธนะค่อยๆเรียนลงมาตรงนี้นะทำไมมันต้องโกรธเขามากอย่างนี้เพราะว่าเรายึดในความเห็นของเรารุนแรงหรือเปล่านะเนี่ยค่อยๆสังเกตต้นตอมันพอเรารู้จักต้นตอมันแล้วต่อไปมันจะสลายตัวไปเองนะเราไม่ได้เก็บกดเลย
อย่างเราเคยยึดถือความคิดเห็นของเรารุนแรงนะโกรธแรงพอเรารู้ว่าเรายึดความยึดคลายออกไม่โกรธละแค่รู้ว่ายึดใช่ไหมครับใช่แค่รู้ว่ายึดเท่านั้นแหละมันหายเองมันต้องใช้เหตุผลด้วยไหมครับเบื้องต้นค่อยๆพิจารณาไปก็ได้ถ้าดูไม่ออกนะครับผมถามตัวเองเลยทำไมต้องโกรธโกรธเพราะเขามีความเห็นต่างกับเราหรือเปล่าถ้าความเห็นต่างกับเรายึดความเห็นของเราเนี่ยค่อยๆสังเกตที่ความยึดนะถ้ารู้ทันความยึดปุ๊บเท่านั้นขาดเลยสบายกว่ากันเยอะเลยใช่ครับเพราะว่าเคยเห็นบางทีตัวเองขณะคุยเนี่ยโกรธไปด้วยคุยไปด้วยเออนะค่อยดูค่อยๆดูไปครับผมแล้วมันจะหายครับหลวงพ่อเมื่อก่อนขี้โมโหนะเพราะงั้นสอนเรื่องการโกรธเนี่ยชำนิชำนาญมากเดี๋ยวนี้อารมณ์เย็นครับผมเบอร์เจ็ดคนสุดท้ายละนี่มีการลุกขึ้นวิ่งพวกเราเนี่ยชอบดูอะไรที่เคลื่อนไหวนะตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่เอาปลาตะเพียนห้อยมาดูไปไว้มากราบนมัสการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติเต็มตามรูปแบบเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณที่ภาวนานะมันก็ดีขึ้นแล้วล่ะโทสะมันแทรกก็รู้เอาครับครับคราวนี้ตั้งแต่เข้าพรรษานะครับมีอยู่ทีหนึ่งที่ผมภาวนาแล้วเห็น เวทนามันแรงกล้ามากแล้วเหมือนกับมีอีกตัวหนึ่งอะฮะมีผู้รู้มาดูอะครับนั่นแหละดีนะฮะคราวนี้จากนั้นมาเนี่ยผมแล้วตอนที่มีตัวผู้รู้เนี่ยตอนนั้นเกิดปิติมากหลังจากนั้นมาไม่เคยมีปิติอีกเลยมีติแบบอย่างนั้นอีกเลยอะฮะมันไม่เกิดอย่างนั้นหรอกอันนั้นมันเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่ครับตอนนี้ต่อไปไม่ค่อยมีหรอกปิติสุขอะไรนะจิตจะเป็นอุเบกขามากกว่าครับแล้วในขณะนี้นะฮะเวลาที่ผมถ้าผมนั่งสมาธินะครับมันจะฟุ้งเยอะนะฮะแต่ถ้าเดินจงกรมมันจะค่อนข้างสงบคราวนี้ผมเลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้ผมภาวนาเป็นยังไงบ้างครับจิตมันฟุ้งมันเดินไว้ก็ดีจิตยังฟุ้งอยู่จิตยังฟุ้งอยู่นะฮะให้เดินเพื่อจิตสงบดีกว่าก็เดินไปนะไม่ต้องหวังว่าจะสงบนะครับถ้าหวังจะสงบจะไม่สงบเดินเล่นแล้วจิตมันรู้ตัวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไปนะครับมันจะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาครับสุดท้ายมันจะเห็นในร่างกายก็ไม่ใช่เราที่เดินอยู่เนี้ยครับครับจิตมันไม่ใช่เราดีของคุณทำถูกแล้วนะทำได้ดีแล้วเอาเชิญกลับบ้านทีมมาเลเซียยังไม่ได้กลับใช่ไหมแบ่งๆกันนะวันนี้หลวงพ่อเลยต้องรีบตรวจกันบ้านพวกรถตู้จากต่างจังหวัดเมื่อกี้เนี้ยพอเขาจะกลับวันนี้